สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่11พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของศึกแดงเดือดนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาอาจจะพักตัวผู้เล่นเพียบนะครับในเกมที่เจอกับเลสเตอร์เพื่อเก็บตัวไปเจอกับเราเนี่ยแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแพทริกบัมฟอร์ดนะครับวันนี้มีสื่อใหญ่รายงานว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเหล่าดาวรุ่งของเราที่ไปยืมตัวมามีใครจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่ออะไรยังไงวันนี้มีสื่อดังออกมารายงานเช่นกันออกก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับยาถ่ายแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองนะครับยาถ่าย123เนี่ยเป็นยาถ่ายระบายท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาธาตุเนี่ยใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจ @ไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการโค้ชแอดเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ข่าวสารกันเลยนะครับนี่ครับเริ่มต้นเนี่ยผมขอไปที่ผลการแข่งขันเกม Monday Night กันหน่อยนะครับฟูลแลมเจอกับเบอร์ลี่และอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานเนี้ยว่าถ้าเบอร์ลี่ชนะฟูลแลมจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นทันทีซึ่งเป็นเบอร์ลี่ที่บุกไปชนะฟูลแลม2-0นะครับทำให้ตอนนี้อย่างเป็นทางการแล้วครับฟูลแลมตกชั้นเป็นทีมที่3เรียกได้ว่าพรีเมียร์ลีกได้ทีมตกชั้นครบแล้วนะครับฟูลแลมเวสต์บอมแล้วก็เชฟฟิลด์นั่นแปลว่าโปรแกรมในช่วง4นัดที่เหลือของเราเนี่ยนะครับเกมที่เจอกับเวสต์บอมซึ่งตกชั้นไปแล้วนะครับก็อาจจะทำให้ความมุ่งมั่นเวสต์บอมก็ลดลงแล้วเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ในนัดรองสุดท้ายก็เป็นเกมที่เบอร์ลี่รอดตกชั้นไปแล้วความมุ่งมั่นก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกันดังนั้นมันเป็นข่าวดีเล็กๆนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงเกมนั้นเนี่ยเรามีเกมสำคัญกับแมนยูด้วยนะครับอันนี้เราต้องผ่านเกมกับแมนยูให้ได้ก่อนคือผมมองว่าชนะถึงจะดีที่สุดคือเสมอเนี่ยอาจจะทำให้เราไปแพ้แค่แบบแต้ม2แต้มในตอนท้ายอ่ะมันต้องชนะเท่านั้นเลยนะครับดูทรงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งข่าวดีนะครับในเกมนัดสุดท้ายนะครับที่เราจะเจอกับคริสตัลพาเลซเนี่ยจะเป็นนัดที่เราได้เล่นในบ้านนะครับเกมนัดสุดท้ายเนี่ยบอริส จอห์นสันนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าแฟนบอลจะกลับเข้าสู่สนามได้ในเกมนัดสุดท้ายรวมไปถึงนัดรองสุดท้ายด้วยแหละนะครับโดยกฎที่จะอนุญาตเนี่ยคือ 25% ของสนามแต่จะได้สูงสุดคือ 1,000 คนก็คือถ้าของลิเวอร์พูลเนี่ย 54,000 ที่นั่งใช่ไหม 25% เนี่ยมันเกิน 10,000 ไงดังนั้นเขาก็จำกัด 10,000 คนเท่านั้นอันนี้คือแม็กเต็มที่แต่สำหรับสนามที่คนไม่เยอะมากก็ให้ได้ 25% ให้นึกภาพประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มแล้วครับว่านัดสุดท้ายในบ้านในแอนฟิลด์เราจะมีแฟนบอลเข้าสู่สนามได้และก็ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็ออกแถลงการเช่นกันนะครับว่าอ่ะเปิดให้คนมาลงทะเบียนไว้ก่อนอันนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจับสลากที่นั่งต่างๆแล้วก็เป็นไปตามกฎตามนโยบายของรัฐบาลว่าต้องนั่งห่างกันกี่เมตรกี่อะไรเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกคือนั่งได้ก็1ที่นั่งก็จะเว้นประมาณ3ที่นั่งแล้วที่นั่งที่4ก็ถึงจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเห็นไหมครับเพื่อให้มีการห่างกันนะครับ social distancing นะครับแม้ว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างมหาศาลก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังคงต้องป้องกันครับประมาทไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ลิเวอร์พูลจะมีแฟนบอลเข้าสู่สนามนัดสุดท้ายได้ 10,000 คนแล้วก็ตามแผนนะตามแผนของรัฐบาลคือซีซั่นหน้าจะให้มีแฟนบอลเต็มสนามได้เลยแต่ผมว่ามันต้องอัปเดตกันไปเรื่อยๆถ้าโควิดมันดีขึ้นแฟนบอลติดกันน้อยลงอะไรแบบเนี้ยอาจจะได้เห็นแฟนบอลเต็มสนามจริงๆแต่ถ้ายังคงแบบประมาณเดิมก็อาจจะเข้ามาได้ส่วนหนึ่งแต่ซีซั่นหน้าจะเริ่มมีแฟนบอลอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเรามาดูกันที่ความพร้อมก่อนศึกแดงเดือดที่จะเตะกันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็มีอัปเดตจากทางเจมส์เพียสครับเจมส์เพียสเนี่ยเขาเขียนบทความตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทีอาโก้ที่เหมือนเริ่มพัฒนาฟอร์มตัวเองขึ้นมาดีขึ้นโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ทำประตูปิดกล่องได้เนี่ยการที่เขาเริ่มดีขึ้นในช่วงระยะหลังอ่ะดีขึ้นมากๆเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เป็นก๊อกสุดท้ายที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลสานต่อไปถึง
การคว้าโควต้าแชมเปี้ยนลีกเป็นการทิ้งท้ายหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวกับที่เตียโก้เปิดเผยนะครับว่าทำไมวันนั้นที่เขายิงเนี่ยเขาถึงชูนิ้วนะไปที่ซุ้มมานั่งสำรองก็คือเตียโก้อ่ะเขาบอกขอมอบประตูนี้ให้กับพวกแก๊งตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นโดยเฉพาะยิ่งอาเดรียนเนี่ยน่าจะสนิทกันแล้วก็เป็นคนสเปนเหมือนกันด้วยนะครับก็เลยมีการเนี่ยส่งประตูต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยในข้อมูลที่ทางเจมส์พีชเขาอัปเดตเนี่ยนะครับจริงๆมันมีอัปเดตเกี่ยวกับสภาพทีมก่อนเจอกับศึกแดงเดือดด้วยนะครับโดยทางเจมส์พีชบอกว่าอูซานคาบักเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะกลับมาฟิตทันไม่น่าที่จะหายทันนะครับในเกมที่เจอกับแมนยูไนเต็ดในวันพฤหัสบดีนี้โดยเขาใช้คำว่า highly unlikely นะครับก็คือไม่น่าที่จะเป็นไปได้เลยในเกมที่จะเจอกับแมนยูคาบักไม่น่าจะเล่นได้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ฟาบินโญน่าจะต้องถอยลงไปเล่นเซนเตอร์คู่กับแนทฟิลิปเพราะว่าคงไม่มีอะไรการันตีครับว่าเจอร์กินคอปจะไว้ใจลีสวิลเลียมในเกมที่เจอกับแดงเดือดไหมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางพอจอยซ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักข่าวสายโหงเช่นเดียวกับเจมส์พีเอสเนี่ยก็เขียนคล้ายๆกันว่าเนี่ยโอซานคาบักเนี่ยไม่น่าที่จะทันนะในเกมที่เจอกับแมนยูที่ไปเยือนที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยซึ่งฟาบิโญน่าจะต้องถอยลงไปเล่นเซนเตอร์อันนี้ต้องรอลุ้นครับคือในเบื้องต้นก็คงอ่านกันว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมรอติดตามกันดูครับเนาะอันนี้คือเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่คาดว่าคาบักน่าจะพลาดนะครับเพราะยังไม่หายบาดเจ็บแล้วก็บางคนถามว่าแล้วเดวิสจะได้ลงไหมก็เดวิสก็เจ็บไปด้วยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับคือตอนนี้เนี่ยในเกมที่เจอกับซาวด์แฮมป์ตันที่ผ่านมาที่เราชนะ 2-0 เนี่ยเรามีตัวผู้เล่นซีเนียร์นะครับย้ำว่าซีเนียร์นะเจ็บทั้งสิ้น10คนซึ่งมันมีการไปบันทึกสถิติครับว่า4ซีซั่นก่อนอันนี้ในยุคเจนคอปนะ213แมตช์ในทุกรายการเลยตั้งแต่ซีซั่น2016ถึงซีซั่น2020ที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาเราจะมีตัวผู้เล่นเจ็บ1นัดเนี่ยมากที่สุด6คนอันนี้คือมากแล้วแต่ปีนี้เนี่ยเราแตะหลักแบบพีคสุดคือล่าสุดเนี่ย10คนเป็นซีเนียร์เราไม่นับดาวรุ่งเลยนะเราไม่นับแบบว่าไอ้ U23 หรือพวกตัวดาวรุ่งเราไม่นับเรานับแค่ตัวชุดใหญ่10คนโอ้โหเจ็บหมดแล้วก็โดยเฉพาะกองหลังครับเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าที่ฟันไดมาติดโกเมสเบนเดวิสคาบักเจ็บพร้อมกัน5คนคุณพระนี่มันอะไรกันนี่นะครับทีนี้เนี่ยมาดูความพร้อมของฝั่งแมนยูไนเต็ดอัปเดตกันสักเล็กน้อยแล้วกันมันมีบทสัมภาษณ์นะครับจากโอเลกุนนาโซชานะครับกุนซือของแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเดี๋ยววันเนี้ยวันอังคารเนี่ยพวกเขาจะเจอกับเลสเตอร์นะเจอกับเลสเตอร์แล้วเดี๋ยววันพฤหัสเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งโปรแกรมมันถี่มากเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่สามารถส่งตัวผู้เล่นชุดเดิมแบบยึดแต่ตัวจริงได้ตลอดอาจจะต้องมีการหมุนเวียนโรเตชันบ้างในเกมที่เจอกับเลสเตอร์เพราะไม่สามารถใช้ชุดเดียวกันได้ในเกมวันพฤหัสและต่อด้วยวันเกมวันอังคารและต่อด้วยวันพฤหัสบดีและเพิ่งเตะมาเมื่อวันไหนเพิ่งเตะมาเมื่อวันอาทิตย์ถูกไหมครับคือแบบดูโปรแกรมของเขานะเขาเพิ่งเตะมาพฤหัสที่แล้วยูโรป้าแล้วมาเตะวันอาทิตย์แล้วมาเตะวันอังคารแล้วมาเตะวันพฤหัสคือแบบมันถี่จัดครับเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขาจะเพราะไม่งั้นนักเตะเขาจะเจ็บหมดทีนี้เนี่ยเขาก็อธิบายต่อด้วยนักข่าวถามว่าเอาแล้วงี้ดาวรุ่งเนี่ยบางคนมีโอกาสจะได้ลงสนามไหมอย่างเช่นอามัดเดียโลเตาเร่เนี่ยดาวรุ่งวัย17ปีที่ซื้อมาเนี่ยเมื่อมกราคมเนี่ยนะโซชาบอกว่าขออภัยวัย18ปีนะแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยครับโซชาบอกว่าดาวรุ่งบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสลงนะถามว่าจะได้ลงตัวจริงเลยหรือจะลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมผมยังตอบไม่ได้เดี๋ยวผมต้องจะเลือกทีมอีกทีนึงในวันอังคารนี้ก่อนเกมกับเลสเตอร์ต้องรอดูสภาพร่างกายนักเตะของผมก่อนนะครับผมว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าโซชาจะต้องเลือกว่าเกมไหนสำคัญกว่าระหว่างแดงเดือดกับเลสเตอร์และตอนนี้แมนยูเขาการันตีท็อป4ไปแล้วอ่ะแบบต่อไอ้แพ้ทุกนัดก็ไม่หลุดท็อป4อ่ะเขาก็คงมองว่าเกมกับแมกับลิเวอร์พูลสำคัญกว่าเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะถูกไหมเขาก็คงต้องเลือกเกมนั้นแล้วก็เกมกับไรเตอร์ก็คงส่งชุดที่ต้องหมุนตัวหน่อยเอาสำรองลงแล้วก็อาจจะมีดาวรุ่งบางคนได้รับโอกาสลงเล่น
ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อลิเวอร์พูลส่งผลเสียยังไงส่งผลเสียตรงที่แน่นอนเจอกับลิเวอร์พูลเขาก็จะส่งชุดใหญ่เจอแล้วก็เจอกับเลสเตอร์เนี่ยสมมติว่าถ้าเขาส่งชุดไม่แข็งลงแล้วบังเอิญสมมติไปแพ้เลสเตอร์มันจะกลายเป็นการไปมอบแต้มให้กับเลสเตอร์ซะอีกถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูครับนะในค่ำคืนนี้แมนยูเจอกับเลสเตอร์ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวตลาดซื้อขายนะครับมีเรื่องราวของแพทริกดัมฟอร์ดมาฝากกันนะครับรายงานโดยนักข่าวชื่อดังนะครับอย่างเดวิดออนสตีนนะครับนะเดวิดออนสตีนเนี่ยเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือคนหนึ่งเลยนะครับของ The Athletic UK ซึ่งเขาเป็นคนแรกแหละที่ให้ข่าวเรื่องของโคนาเต้มาก่อนเลยโดยครั้งนี้เนี่ยเขาไปขุดคุยเจอข่าวของแพทริกดัมฟอร์ดครับว่ามันมีเรื่องราวสัญญาของแบมฟอร์ดที่เป็นเรื่องราวที่ลึกลับอย่างหนึ่งแล้วก็มีทีมที่สนใจอยู่ด้วยซึ่งในนั้นมีลิเวอร์พูลอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าแบมฟอร์ดเนี่ยฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากยิงไป15ประตูกับ8แอสซิสต์เนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยได้รับการจับตามองนะครับจากกุนซือของทีมชาติอังกฤษด้วยว่าอาจจะเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแกเรธ ซาท์เกตนะอาจจะเรียกตัวแน่นอนครับด้วยฟอร์มเนี่ยมีทีมอื่นเห็นครับว่าเฮ้ยฟอร์มดีว่ะเขาบอกว่ามีอยู่ several ทีมก็ประมาณสัก 2-3 ทีมที่มีจำนวนนึงอะที่สนใจแพทริก บัมฟอร์ดจริงๆแล้วเขาบอกว่า include ลิเวอร์พูลรวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยที่ admire ซึ่งคำว่า admire เนี่ยมันแปลว่าปลาบปลื้มนะครับปลื้มนักเตะลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ปลื้มนักเตะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างครับนี่ยกตัวอย่างเป็นบทสัมภาษณ์ของเจอร์กินคล็อปที่คล็อปเคยพูดเอาไว้ก่อนเกมเจอกับลีดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าเฮ้ยแบมฟอร์ดเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะหักปากกาเซียนก่อนหน้าที่จะเล่นกับก่อนหน้าที่จะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแบมฟอร์ดไม่น่าดีพอแต่แบมฟอร์ดพิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยดีพอสำหรับพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาใช้คำว่าเนี่ยครับเขาใช้คำว่า admire the forwardแอดมายแปลว่าปราบปลื้มชื่นชมชื่นชอบชอบอะอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับดิดดี้แซนฟิลเนี่ยสื่อดิดดี้แซนฟิลเนี่ยเขาวิเคราะห์คำว่าแอดมายให้ฟังว่าคำว่าแอดมายแพทริกดัมฟอร์ดที่ออนซีนใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลความว่าลิเวอร์พูลจะไปเอาขนาดนั้นนะอาจจะชอบก็จริงแต่มันมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นยากหนึ่งเลยอายุของแพทริกบัมฟอร์ดเนี่ยนะครับกองหน้าของลีดยูไนเต็ดเนี่ยอายุ27ปีแต่ปลายปีนี้ก็จะ28แล้วคือปีนี้จะอายุ28ปีบริบูรณ์ซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติลิเวอร์พูลไม่ค่อยเซ็นนักเตะที่อายุเกิน27ปีนะอาจจะมีที่เคยเซ็นเช่นลักหน้าคาวานกับเตียโก้คันทาร่าแต่ละเว้นเตียโก้ไว้คนนึงเพราะว่าเตียโก้คันทาร่าเนี่ยเป็นผู้เล่นในจำกัดความที่ใช้คำว่าเวิร์ลคลาสซึ่งเจอร์กินคล็อปชอบมากและเจอร์กินคล็อปไปร้องขอบอร์ดว่าบอร์ดผมขอเซ็นเตียโก้นะขอผิดกฎหน่อยขอแบบแหวกกฎแหวกนโยบายหน่อยใช้คำนี้นะครับดังนั้นแบมฟอร์ดไม่น่าที่จะทำให้เจอร์กินคล็อปถึงขั้นแหวกนโยบายได้อีกครั้งหนึ่งอันคืออย่างแรกอย่างที่สองนักเตะในทีมเราเนี่ยมีคนที่อายุเกิน28ปีเพียบนะครับฟาบินโญ่ออกแลนด์ชัมเบอร์เลนเดี๋ยวจะอายุ28ภายในซีซั่นหน้าเนี่ยอายุ28แล้วก็คือภายในปีนี้แหละโมซาร่าซาดิโอมาเน่ฟานไดโรเบโตฟิมิโนชากิรีโจเอลมาติดจอร์แดนเทนเดอร์สันติอาโกคันทาร่าเจมส์มิวเนอร์พวกนี้เกินไปหมดแล้วแล้วแถมหลายๆคนอายุแตะหลัก30ดังนั้นแบมฟอร์ดก็เข้าใกล้หลัก30เหมือนกันดังนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะพยายามลดอายุของขุมกำลังลงไม่ใช่ไปเพิ่มอายุของขุมกำลังเข้าใจไหมครับแต่ละคนเนี่ยจะแตะหลัก30กันหมดแล้วดังนั้นคนที่ซื้อต่อไปมันต้องเผื่ออนาคตด้วยไม่ใช่จะไปซื้อแต่30 30 30มากองกันเดี๋ยวพอตอนอายุ30หมดจะแก่พร้อมกันหมดเลยแล้วความสดของขุมกำลังมันจะไม่มีนะดังนั้นตรงนี้เขาก็อธิบายให้ฟังนะครับสำหรับดิสันฟิลด์ซึ่งผมก็เห็นภาพนะว่าไอ้ชอบอะอาจจะชอบแต่พอดูที่อายุแล้วก็อาจจะไม่นะครับแล้วอีก1จุดอันนี้ความรู้สึกผมนะบัมฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวจบจริงๆ15ประตู7แอสซิสต์เนี่ยเป็นตัวเล่นเชื่อมกับเพื่อนดีมากจบสกอร์คมแต่ส่วนที่เป็นคำถามก็คือแบมฟอร์ดเนี่ยเลี้ยงกินตัวไม่ได้เลยนะแล้วก็การผ่านบอลคีย์พาสก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากเ
ือเป็นตัวจบจริงๆก็อาจจะเป็นที่ต้องการของเราแต่นั่นแหละพอมาบวกกับอายุแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่สเปคเท่าไหร่นักอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของดาวรุ่งในทีมเราครับมาดูอนาคตกันหน่อยเริ่มต้นกันที่ฮาวิเอเรียตนะครับกับทางด้านเซฟฟานเดนเบิร์ก2คนนี้นะครับที่ไปเล่นยืมตัวในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับพวกเขาเนี่ยมีอนาคตกับลิเวอร์พูลยังไงบ้างนะครับรายงานชิ้นนี้เป็นจาก Echo นะครับสื่อท้องถิ่นแล้วก็รายงานโดยนักข่าวที่มีข้อมูลแหล่งวงในนะครับอย่างพอกอสนะครับโดยพอกอสบอกนะครับว่าในลายของเอเรียตเนี่ยที่ไปยืมตัวกับแบ็กเบิร์นแล้วก็เซฟฟานเดนเบิร์กที่ไปยืมตัวกับเพสันนอตเอนเนี่ยลิเวอร์พูลยังไม่ได้ทำการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดยังไม่ได้ถึงขั้นว่าฟันฉับว่าอ่ะเอาอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเจอร์เก้นคล็อปครับจะขอตัดสินใจอย่างเป็นธรรมอีกทีหนึ่งตอนที่2คนนี้มาในตอนปรีซีซั่นซ้อมชุดใหญ่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะดูตอนนั้นว่าอ่ะเกมอุ่นเครื่องเป็นไงซ้อมเป็นยังไงพร้อมไหมสำหรับการที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่ในซีซั่นนี้ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ปิดโอกาสในการที่จะส่งทั้งคู่ไปยืมตัวเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมเพราะว่าเอเลียสเพิ่งอายุ18ปีเมื่อมันมานี้ขณะที่เซฟวันเบิร์กก็เพิ่งอายุเซฟฟานเดนเบิร์กก็เพิ่งอายุ19ปีดังนั้นไม่เร่งรีบครับพร้อมก็ดันขึ้นชุดใหญ่ถ้ายังไม่พร้อมก็ส่งยืมตัวต่อเพราะ2คนนี้อายุยังน้อย18 19ปีทั้งคู่เนี่ยซึ่งยังไม่ต้องรีบอย่างที่บอกเนาะแต่ถ้าเรามาดูเคสของคนที่อายุเยอะแล้วคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะอย่างเช่นแฮร์รี่วิลสันเนี่ยคนนี้ไปยืมตัวกับคาร์ดิฟซิตี้ครับผลงานเท่ากับฮาวิเอเรียตเลย7ประตู11แอสซิสต์ครับแต่คนนี้อายุ24ปีแล้วต้องย้ำเพื่อนๆ นะเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลก็ประทับใจฟอร์มของแฮร์รี่วิลสันเช่นกันนะแต่ไอ้คำว่าประทับใจก็ไม่ได้แปลว่าจะนำเขามาใช้งานเพราะโอเคละเดี๋ยววิลสันเนี่ยจะไปเล่นในศึกยูโรกับทีมชาติเวลส์ก่อนในช่วงซัมเมอร์นี้จากนั้นเนี่ยจะกลับมาปีซีซั่นกับลิเวอร์พูลซึ่งก็ปกติครับต้องกลับมารายงานตัวอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าครับตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลเชื่อว่ามีหลายทีมที่ให้ความสนใจแฮร์รี่วิลสันมากขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าการย้ายรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์จะเป็นการย้ายแบบถาวรคือมันต่างกันครับเมื่อตอนซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเราตั้งค่าตัวไว้แต่ไม่มีทีมไหนที่จะพร้อมซื้อแฮร์รี่วิลสันแต่ด้วยความที่วิลสันเนี่ยไปทำผลงานได้ดีครับรอบนี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นในศึกยูโรเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าจะมีหลายทีมที่สนใจซื้อขาดเลยแล้วตัวนักเตะเองก็พูดเอาไว้ครับนะตัวนักเตะก็เคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเพิ่งพูดไปว่าเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมเนี่ยครับเขารู้สึกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปหาทีมอื่นที่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องดังนั้นพอขมวดปมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันแล้ววิลสันอยู่ในเคสของคนที่จะโดนขายส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กกับเอเลียตเนี่ยอยู่ในเคสของที่พิจารณาก่อนว่าจะให้ขึ้นชุดใหญ่หรือจะปล่อยยืมต่อนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของซาร่ากันบ้างนะครับนะตอนนี้เนี่ยซาร่าก็ลุ้นนะตอนนี้ทำประตูเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกก็คือลุ้นกับแฮร์รี่เคนอยู่ถ้าได้รางวัลรองเท้าทองคำในปีนี้เนี่ยจะเป็นการได้รองเท้าทองคำสมัยที่3ซึ่งจะเทียบเท่ากับอารันเชียร์เลอร์เคยมีคนที่ทำได้4สมัยก็คืออองรีนะก็จะประมาณนี้ครับแล้วนั้นนะแล้วก็เจมส์เพียสออกมาปฏิเสธข่าวแล้วด้วยที่ข่าวที่เชลซีสนใจซาร่าเนี่ยเจมส์เพียสบอกว่าซีโร่เลยครับซีโร่แชนส์เลยครับคือโอกาสเป็นศูนย์ที่เชลซีจะมาได้ตัวซาร่าแล้วก็เรื่องราวของอลิสันเบเกอร์มาดูสีสันกันหน่อยตัวเขาเนี่ยเหมือนภรรยาเขาคลอดลูกออกมาแล้วครับแล้วก็อัพ IG ให้เห็นนะครับก็ยินดีกับอลิสันแล้วก็ภรรยาด้วยที่ได้ลูกออกมาแล้วซึ่งเหมือนลูกแล้วเป็นซันนะครับซันที่แปลว่าลูกชายเป็นลูกชายด้วยเหมือนตอนนี้เขาเป็นลูกคนที่3แล้วนะครับโอ้โหลูกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูราฟาเอลเบนิเตสสักนิดนึงแล้วกันล่าสุดเขาก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่อังกฤษนะเขากลับมาอยู่บ้านของเขาที่ลิเวอร์พูลเขาซื้อบ้านไว้ที่ลิเวอร์พูลอยู่กับภรรยาแล้วก็
ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำเลยตอนนี้เขากำลังเฝ้ารอดูงานว่าจะมีทีมในพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอมาไหมเขาอยากคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเขารักฟุตบอลอังกฤษนะครับดังนั้นเร็วๆนี้เชื่อว่าระดับราฟาเนี่ยตกงานไม่นานครับเดี๋ยวคงมีคือตกงานเพราะว่าทีมจากจีนเขามีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเลยปลดออกมาเลยแบบยกเลิกสัญญากันออกมาแต่ว่าเดี๋ยวราฟาเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีทีมแน่ๆมีทีมอยู่ใหม่แน่ๆน่าจะได้เห็นเขาวาดลวดลายในพรีเมียร์ลีกครับนะแล้วก็ทิ้งท้ายกันที่เสื้อซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีการเปิดเผยภาพครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยนะคือมันมีช็อปสโตร์ที่ไหนไม่รู้ละแต่ขายแล้วแล้วซึ่งไม่น่าพลาดแล้วครับเป็นอย่างที่เราเห็นแล้วเสื้อไอ้ดูไกลๆนี่ก็สวยดูเหมือนดีเหมือนกันนะเออแล้วก็หลายๆทีมันเริ่มมีตัวแบบใหม่ออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเชลซีโอ้โหเป็นลายฟอยต์เลยครับบาร์เซโลน่านะเห็นไหมลายฟอยต์เลยทีเดียวเรอัลมาดริดนะครับโอเคนี่ๆมาดูของใกล้ๆของเราเอ้ยดูตอนแรกดูก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ดูไปดูมาด้วยแสงอะไรด้วยก็ไม่รู้ล่ะมันก็ดูสวยขึ้นนิดนึงจากสีส้มๆพอมาดูแสงนี้มันดูออกแดงเออโอเคถ้ามันแดงๆล้วนๆก็ยังโอเคก็เดี๋ยวรอดูตัวที่นักเตะสวมใส่ตอนโปรโมทจริงๆมันอาจจะสวยกว่านี้เพราะมันอยู่ในตัวนักเตะแล้วรอดูครับวันนี้ก็มีข่าวประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดียาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องยาธาตุตาจำทองนะครับกดไลค์ย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอื่นท้องเฟ้อช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือมาสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพหมดเวลาลาไปก่อนใกล้จะ 200,000 ซับแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ